ันนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้บทเลขของวิชาแสงเรขาที่อาจารย์ได้มอบหมายให้เรามาเข้าข้อที่1กันเลยคำถามข้อที่1มีว่าเสาอัน1สูง 3.5 เมตรตั้งอยู่หน้าดินเพียงและนอนตามทิศตั้งมีเงายาว5เมตรจงคิดไล่ระดับสูงคิดเป็นองศาของตะเวนโดยเปรียบเทียบใส่หน้าดินถ้าเสาดังกล่าวสูง h และตะเวนอยู่ระดับอัลฟาโดยเทียบใส่หน้าฟ้าเงาของมันจะยาวเท่าใดจากการที่เขาอ่านคำถามเขาสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เพื่อนให้นี้มีเพื่อนให้มี h เท่ากับ 3.5 เมตร l เท่ากับ5เมตรและซอกหาระดับสูงที่คิดไล่เป็นมุมเขาจะแทนให้เป็นอัลฟาและเขามาแก้ฮู้เพื่อที่จะคำนวณว่าจะใช้สูตรไหนอันนี้แม่นหน้าดินเพียงและมีเสาอันหนึ่งสูง 3.5 เมตรเพิ่นบอกว่าเสานี้มีตะเวนมีซองแสงออกมาและเฮ็ดให้เกิดเป็นเงาอยู่นี่แม่น5เมตรแต่ว่าเพิ่นจัดรูปแล้วเพิ่นยังบอกอีกว่าเสานี้จะตั้งฉากกับหน้าดินเพียงสิ่งที่เพิ่นซ่อมหาก็คือระดับสูงที่ว่าเทียบใส่หน้าดินก็คือมุมนี้เขาแทนเป็นอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่จากการสังเกตรูปเขาสังเกตเห็นว่ารูปนี้แม่นมีลักษณะคือรูป3เจซ่าฉะนั้นเขาสามารถเขียนสูตรได้คือจากสูตรตั้งอัลฟาแมนซินอัลฟาส่วนโคสอัลฟาตามตารางการที่ไล่ตามตารางไดโมติแมนเขาจะเห็นว่าซินนี่แมนค่าข้างตรงหน้าข้างตรงหน้าของเขาคือ h จะเท่ากับ h และข้างติดแปะก็คือโคสแมน l เขารู้ค่าของis the l แล้วเขาก็สามารถซ่อมหาตั้งอัลฟาได้โดยการแทนค่าของมันเลยคือ h เท่ากับ 3.5 เมตรส่วนให้5เมตรห่างกันออก 0.7 เมตรกับตัวนี้แทนตัวนี้แมนคัดกันจะเหลือแค่ 0.7 เข้ามาสรุปคือตั้ง 0.7 ออก 0.7 แต่ว่าเพิ่นถามเป็นอัลฟาก็คือซ่อมหาเป็นองศาเขาเปลี่ยนตั้งอัลฟานี่เขาเปลี่ยนตั้งอัลฟานี่เป็นอัลฟาโดยคิดไล่ตั้งของ 0.7 จะออกมุม 3.5 องศาแต่เพื่อนยังถามอีกว่าถ้าหากว่ามีระดับสูงก็คือเสาตัวเก่านี่ที่ว่าเทียบไซน่าว่าก็คือตัวนี้เป็นสายเทียบออกมานี่เป็นนี่เป็นเงาของที่ว่าเป็นมุมของที่เทียบใส่ระดับต่างฟ้าแต่ว่าเขาในตามหลักเกณฑ์อันของรูป 3D แมนเงาที่ว่าตรงกันข้ามกันหรือว่ามุมตรงกันข้ามกันนั้นแมนจะมีค่าเท่ากันฉะนั้นเขาจะเขียนออกมาได้ว่าซอกหาL ของหน้าฟ้าจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือใช้สูตรเก่าตัวนี้ตั้งอัลฟาเขาคูณนอซินและโคสมีค่าเท่าไหร่ก็คือเห็นส่วน L แล้วถอดเอา L ก็คือเอา L คูณมานี่แล้วส่วนให้ตัวนี้หรือว่าปิ้นหรือคืนก็คือเห็นส่วนให้ตั้งอัลฟา